สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูหัวไม้ที่เราตัดลงจากตอนะคะก็หัวไม้หัวนี้เราก็ตัดลงจากตอมาได้ประมาณ2สัปดาห์นะคะแผลเขาแห้งดีนะคะแต่ว่าเขายังไม่มีรากนะคะเราก็รออีกสักพักหนึ่งนะคะหัวไม้นี้เนี่ยเป็นหัวไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะเราตัดลงจากตอนะคะตอนที่เขาเพิ่งจะบานเสร็จนะคะแล้วก็ผสมเกสรไปนะคะแต่ว่าตอเขารับไม่ไหวนะคะเขาเป็นตอเสมาเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะตัดเขาลงนะคะก็พอตัดลงปุ๊บก็คิดว่าเขาจะเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าเขาติดเนี่ยถ้าผสมเกสรติดเนี่ยเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่พอตอนนี้ก็คือเกสรผสมเกสรติดอยู่3ดอกรอบนั้นเนี่ยเขาบานอยู่6หรือว่า7ดอกนะคะติดอยู่3ดอกเขาก็ยังอยู่ดีนะคะแล้วก็มีตุ่มดอกออกมาใหม่ตรงนี้นะคะเขาก็โตขึ้นทุกวันแล้วก็ยอดของเขาก็เดินปกตินะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาสะสมอาหารเยอะหรือเปล่านะคะก็ทำให้การเจริญเติบโตเขาเนี่ยก็ยังเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะหน่อของเขาก็ขึ้นมารอบต้นนะคะซึ่งวันนั้นที่ตัดลงจากตอเนี่ยมีแค่หน่อนี้หน่อเดียวกับอีกนิดหน่อยนะคะน่าจะเป็น 2-3 หน่อนี้ที่เด็ดลงมานะคะก็ทีนี้เขาก็มีหน่อรอบต้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นตุ่มดอกนะคะตรงนี้เห็นไหมน้ำเขาก็ยังเดินปกตินะคะยอดเขาเดินปกติมีตุ่มดอกแล้วก็สำหรับพวกที่ผสมติดเนี่ยก็คือเขาก็ยังอยู่ปกตินะคะแล้วก็หน่อที่ออกมาก็คือเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะโตขึ้นทุกวันยอดเดินปกตินะคะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีรากเราก็จะลองไปรอรากดูนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเด็ดหน่อของเขานะคะเพื่อที่จะเอาไปกราฟเพราะว่าคือในมุมมองเนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่าหน่อของเขาเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้สารอาหารที่เขาสะสมไว้หมดไวนะคะก็อยากจะเก็บอาหารไว้เลี้ยงพวกเนี้ยพวกฝักนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปเพาะนะคะต้องดูอีกทีนึงว่าเขาจะสามารถเลี้ยงฝักให้เป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ได้ไหมนะคะตรงนี้ก็เป็นตุ่มดอกนะเหมือนจะเป็นตุ่มดอกนะคะถ้าไม่เป็นตุ่มดอกก็ต้องเป็นหน่อนะคะเห็นไหมพวกนี้เนี่ยหน่อพวกนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะมีเลยเพิ่งจะให้หน่อเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงเนาะสำหรับแคคตัสต้นนี้ที่เราตัดลงจากตอนะคะแล้วก็สำหรับหน่อพวกนี้เราก็จะเอาไปกราฟนะคะเดี๋ยวขอเด็ดหน่อนึงให้เป็น4หน่อไปเลยอ่ะหน่อเล็กๆนี่แล้วกันหน่อนี้เดี๋ยวถ้ามีพอดีจะเอาไปกราฟใบเสมาเนาะก็เอาหน่อเล็กๆส่วนหน่อใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะหาพวกตอกราฟสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้มากราฟนะคะโอเคค่ะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะ